สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนมีนาคมค่ะกับอาจารย์แพทย์ค่ะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปต์ค่ะที่จะมาทำนายดวงของคนทั้ง12ราศีว่าในเดือนมีนาคมนี้การงานการเงินความรักของคุณจะเป็นเช่นไรค่ะถ้าสำหรับท่านที่เกิดในราศีมังกรนะคะประจำเดือนมีนาคมนี้อาจารย์เลือกได้ลูกแก้วของเทวีอิสตาขึ้นมาค่ะนะคะลักษณะการงานของชาวราศีมังกรช่วงต้นก็ออกจะเป็นในลักษณะของการทำงานแบบเดิมๆนะคะยังไม่มีอะไรก้าวหน้าหรือคืบหน้านักนะคะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของการกระตุ้นในเรื่องของการทำงานให้มีพลังชีวิตมากขึ้นแต่ในช่วงกลางถึงช่วงปลายของเดือนไปแล้วเนี่ยนะคะจะเกิดภาวะงานที่ค่อนข้างอึดอัดสับสนวิ่งวนเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะบริวารนะคะคนที่อายุน้อยกว่านะคะจะเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ผิวขาวรูปร่างอวบๆหน่อยนะคะจะแนะนำช่องทางดีๆหรือเป็นลักษณะของการประสานงานที่ดีให้กับคุณได้นะคะเกณฑ์การเงินค่อนข้างติดขัดมีปัญหาเข้ามาเป็นระลอกนะคะคุณมีเรื่องเสียเงินกับในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ข้าวของเครื่องใช้การตกแต่งภายในบ้านหรือจะเป็นในเรื่องของการเสียเงินเพื่อซ่อมนะคะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนานาที่ชำรุดทรุดโทรมนะคะในที่อยู่อาศัยของคุณเพราะฉะนั้นเกณฑ์การเงินของคุณค่อนข้างติดขัดน่าดูทีเดียวค่ะในส่วนของเรื่องความรักเขาบอกว่าคนโสดออกในแนวเงียบเหงาวังเวงหัวใจนะคะเพราะว่าคนที่คุณคนที่รู้ใจเนี่ยนะคะไม่ค่อยที่จะใส่ใจคุณมากมายเท่าไหร่นะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วเกิดอาการเบื่อหน่ายหรือเกิดอาการสังกตายกับคู่ครองคู่ครองอาจจะทำอะไรที่คุณมีความรู้สึกเอื่อมละอาเลยทำให้คุณเนี่ยนะคะไม่มีภาวะแห่งความโรแมนติกหรือความหวานไหวใส่ใจกันเท่าที่ควรสักเท่าไหร่นะคะคำแนะนำเขาบอกว่าพยายามนะคะลดความขัดแย้งซึ่งกันและกันนะคะพยายามหันหน้าแล้วก็ปรับความเข้าใจแล้วก็มีความชัดเจนหน่อยไม่ว่าคุณจะทำเรื่องใดๆก็แล้วแต่นะคะมันจะทำให้สัมพันธภาพของความรักของคุณราบรื่นขึ้นรวมไปถึงการตัดสินใจในเรื่องงานก็แล้วแต่นะคะขอให้คุณมีความชัดเจนแล้วก็มีความมั่นใจหน่อยอย่าทำอะไรโลเลและเปลี่ยนใจง่ายมันจะนำมาซึ่งภาวะการงานที่ติดขัดหรือคำพูดอะไรที่มันสับเปลี่ยนไปนะคะมันจะทำให้คนอื่นเนี่ยเกิดความไม่มั่นใจกับคุณได้ง่ายนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสำหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ